นิวกี้ยูทูบเบอร์ดังโร่แจ้งความทั้งน้ำตาโดนอดีตผู้จัดการโกงเงิน02ล้านนิวกี้ยูทูบเบอร์ชื่อดังโร่แจ้งความพบตำรวจเล่าเสียงสั่นเครือน้ำตาอาบหน้าโดนอดีตผู้จัดการโกงเงิน02ล้านยันเอาเรื่องถึงที่สุดวันที่10เมษายน2566นางสาวประยาพดุงสุขหรือมิวกี้อายุ35ปียูทูบเบอร์ชื่อดังแจ้งความตำรวจสน.คลองตันเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ต่ออดีตผู้จัดการณ.ส.ทิมาพรสงวนนามสกุลอายุ32ปีหลังโกงเงินไปกว่า2ล้านบาทนางสาวประยาเผยว่านางสาวทิมาพรเป็นผู้จัดการเก่าร่วมงานกันมากว่า4ปีมีหน้าที่ดูแลตารางงานจัดคิวการทำงานและอื่นๆที่มอบหมายให้ต่อมาพักหลังตนรู้สึกว่างานน้อยลงเงินรายได้จากงานหายไปประมาณ 1.5 ล้านบาทและลูกค้าบ่นบ่อยเกี่ยวกับคำพูดของผู้จัดการคนนี้แต่ตนก็ไม่ได้เอะใจคิดว่าเขาไม่ได้ตามงานและไม่ได้ทำงานอย่างเต็มที่จนกระทั่งทราบจากพี่แมนการินวราภัทรไลน์ส่งข้อความส่วนตัวกับผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าติดต่องานจากผู้จัดการได้ค่อนข้างยากกว่าจะตามได้มีคนพูดถึงการทำงานที่ผิดพลาดของผู้จัดการเราถามเขาก็ตอบว่าแก้ไขแล้วจึงรู้สึกแปลกใจหรือเพราะงานหายไปเนื่องจากกรณีของผู้จัดการเก่าหรือไม่จากนั้นจึงเอาน้องคนใหม่มาช่วยแทนจนวันที่8เมษายนที่ผ่านมาได้แจ้งเปลี่ยนระบบการรับงานใหม่ให้มารับงานเองก่อนทราบเรื่องลูกค้าแจ้งว่ามีการโอนเงินให้กับผู้จัดการโดยเป็นบัญชีส่วนตัวชื่อของผู้จัดการซึ่งปกติจะต้องเป็นชื่อบริษัทหรือชื่อของมิวกี้เท่านั้นที่เจอกรณีแรกคือลูกค้าต้องจ่ายเงินที่เหลือ 150,000 บาทแต่ผู้จัดการเก่าบอกลูกค้าโอนเข้ามาบัญชีส่วนตัวลดให้เหลือ 50,000 บาทรวมถึงบริษัทแบรนด์ดังที่จ้างงานจะให้โทรศัพท์มาแต่ผู้จัดการคนเก่าก็เอาไปเบื้องต้นทราบว่าเสียหายไปประมาณ2ล้านบาทไม่ต่ำกว่า10งานตนเสียใจมากเพราะกว่าจะมีเงินสร้างชื่อเสียงมาได้เคยเลี้ยงดูผู้จัดการเก่าเขาเหมือนครอบครัวและยืนยันว่าทำงานเต็มที่มาโดยตลอดอยากขอโทษสปอนเซอร์กับผู้ที่สนับสนุนและขอบคุณที่ให้กำลังใจยืนยันว่าตนเองจะแจ้งความดำเนินคดีถึงที่สุดโดยรู้สึกเสียใจนอนไม่ค่อยหลับมาตั้งแต่เกิดเรื่องดังกล่าวร้อยตำรวจโทกิตตินันท์วิเศษนันท์รองสว.สอบสวนสน.คลองตันเจ้าของคดีเผยว่าเบื้องต้นได้รับเรื่องไว้ก่อนแล้วจะนัดมาสอบปากคำหลังช่วงสงกรานต์เนื่องจากผู้เสียหายขอกลับไปรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่นหนากว่านี้จากนั้นจะดำเนินการขั้นตอนต่อไปเปิดวาร์ปน้องเจนิสสวยออร่าละมุนมากขึ้นแท่นนางฟ้าทหารเกณฑ์2566เปิดวาร์ปน้องเจนิสเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการปี2566สวยออร่าละมุนมากขึ้นแท่นนางฟ้าทหารเกณฑ์256เพิ่งจบไปสำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการปี2566เมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาบอกเลยว่าโซเชียลต่างฮือฮาสุดๆเพราะที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีมีนางฟ้าทหารเกณฑ์เพิ่มอีกคนสวยออร่าละมุนมากโดยผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อกเจนิสตาชื่อน้องเจนิสได้ออกมาโพสต์คลิปเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการปี2566นึกว่านางฟ้าลอยลงมาเพราะขาวสวยออร่าจับสุดๆโดยเจ้าตัวเขียนแคปชั่นคลิปว่าถึงเวลาทำหน้าที่นางฟ้าเกณฑ์ทหารคนใหม่น้องจีนสวยฟาดสะเทือนทั้งอำเภอน่ารักกระชากใจทั้งกองพันน้องเจนิสภาพจากไอจี
จนิสตาร์ภาพประกอบภาพจากไอจีเจนิสตาร์บอกเลยว่าสวยแถมผิวยังดีออร่าสุดๆในลุคลูกครึ่งตาหวานปากนิดจมูกหน่อยใครเห็นก็ต้องตกหลุมรักแน่นอนจะสายฟอแซบซีดก็เลิศหรือจะสายน่ารักตากลมโตก็ได้ครบเครื่องทุกทางบอกเลยว่าออร่ากระจายสำหรับใครที่อยากติดตามน้องเจนิสก็สามารถติดตามได้ทาง TikTok ชื่อบัญชีเจนิสตาร์หรือทางอินสตาแกรมชื่อบัญชีเจนิสตาร์เช่นกัน ปาร์ตี้วันเกิดเอ๋พรทิพย์รวมตัวแก๊งนางร้ายทีมชุดไทยสวยทุกรายกินกันไม่ลงนับเป็นอีกหนึ่งนางร้ายที่สวยจนสามีหลงหัวปักหัวปั๊มสำหรับเอ๋พรทิพย์สะกิดใจได้จัดงานเลี้ยงปาร์ตี้วันเกิดอายุครบ42ปีด้วยทีมชุดไทยจัดเต็มหน้าผมและชุดแบบสวยจึ้งตาโดยมีเพื่อนๆที่รักมาร่วมงานได้แก่นิ้งปณิตากระแตสุภักษรเมปฏิดาฮาน่าทัศนาวลัยโอภักจีราเปิ้ลภารดีนานาไรบีน่าและกีต้าสิริพิษเรียกว่าสวยกินกันไม่ลงประทับใจสาวเอ๋จึงได้โพสต์ภาพบรรยากาศในวันเกิดที่แสนจะมีความสุขกับเพื่อนๆและสามีที่ฉลองวันเกิดด้วยโมเมนต์น่ารักๆมีการแจกสายสะพายเป่าเค้กดินเนอร์ร่วมกันงานนี้สาวหนิงปณิตาโพสต์ข้อความอวยพรเพื่อนรักไว้ว่าจัดกันเต็มยิ่งกว่าออกงานอีเวนต์เพื่อน้องห้อยแอดไอพรทิพย์รวมตัวกันเพราะรักขออํานวยอวยพรภูนพิพัฒน์ให้ปราโมทย์โสติสวัสดิ์นิรติสัยจงปราศทุกข์ปราศโศกปราศโรคภัยอายุให้ยาวยืนถึงหมื่นปีเกียรติลาภยศเงินทองกองล้นตู้พรพรั่งพรูอยู่ล้อมพร้อมศักดิ์ศรีปรารถนาสิ่งใดได้ทันทีคนพักดีชูเชิดวันเกิดเธอรักนะน้องห้อยของแห้งชาวเน็ตเห็นทีนแล้วถึงกับร้องโอ้โหสวยทุกรายสวยแบบจึ้งตาสวยแบบกินกันไม่ลงI'm not the only one.